แล้วเขาไม่ปล่อยกลายเป็นร้านสี่ปุ๊บเขาไม่ปล่อยไม่ปล่อยปุ๊บคราวนี้ไปเลยครับราคาขึ้นไปอีกเขาสู้กันคือพี่ต้องปล่อยไหนละเหรียญทองคำหมายเลขหนึ่ง20 ล้านแล้วครับตอนนี้อันนี้สเก็ตอันนี้ครับจะเป็นสเก็ตที่เป็นแบรนด์ที่ลึกนะครับถ้าเด็กสเก็ตทั่วๆไปไม่รู้จักแล้วตอนนี้ดับแต่ว่าญี่ปุ่นจะแบบคลั่งครับชอบครับโดยเฉพาะแบรนด์ที่มันสูญหายไปแล้วตั้งแต่90อย่างเงี้ยครับแบรนด์อะไรบ้างมี Invisible Skateboard เรือนรางมากเลยนึกไม่ออกโปเวลพวกอะไรเงี้ยล่ะโปเวลยังอยู่อยู่ฮะโปเวลยังอยู่ครับแต่ดับเนี่ยไปแล้วดับเป็นแบรนด์ที่ไปแล้วอันนี้พี่อันนี้ล่ะดีมั้ยอันนี้ Flip ครับ Flip Skateboard อันนี้แพงป่ะอันนี้แต่เป็นไปยังให้อยู่มั้ยอันนี้น่าจะออกได้ถ้าใหม่ๆน่าจะออกได้พันแต่ว่าถ้ามันแลนสกรีนแตกอย่างเงี้ยพี่ว่าแบบร้อยปลายๆอ่ะครับร้อยปลายๆร้อยปลายๆเหมือนกันครับอันเนี้ยอันนี้คือผมขาย 2,000 3,000 มาร์กกอนซาเลสครับมาร์กกอนซาเลสปอนดูดิมาร์กกอนซาเลสเป็นโปรสเก็ตบอร์ดคนแรกที่แก๊ปแผ่นลงสเต็ปครับคือจับแผ่นแล้วแบบว่าคนแรกคนแรกเลยครับคนแรกทําใช่ครับปกติเค้าไม่ทําอย่างนั้นกันเหรอพี่ใช่ครับเมื่อก่อนเขาก็จะกระโดดกันแล้วก็แบบไหลลงสเต็ปแบบตึ๊ดๆๆๆๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีมาแบบจับแล้วก็แคนนอนบอลลงอย่างเงี้ยครับแต่พี่เล่นในก่อนเล็กๆพี่เล่นเลยมั้ยแต่ก่อนเล่นใช่มั้ยเล่นครับเล่นครับนี่ครับนี่ๆที่เด็ดที่ออกเนี่ยอะไรนี่ครับอันนี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นอันนี้มันเป็นงานแข่งสเก็ตญี่ปุ่นครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบกลุ่มสเก็ตพังครับที่เหมือนจัดงานใช่ครับสเก็ตทูเดย์อย่างเงี้ยครับคือเล่นสเก็ตจนตายอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนไหนเขาจะเล่นสเก็ตแล้วเขาจะเปิดเพลงพังอย่างเงี้ยแล้วมีคอนเสิร์ตสดๆเล่นกันมันๆอะไรเงี้ยใช่ครับญี่ปุ่นจัดเต็มอย่างนั้นนะครับเวลาจัดงานแข่งครับเขาไม่มีเล่นความฝันสมัยพี่ก็อยากจะไปอย่างนั้นเลยไงคนเราพี่ไปมาหลายรอบครับไปเลยเหรอไปญี่ปุ่นเลยนะใช่ครับโคตรเจ๋งเลยว่ะพี่ไปในนามแบบนักแบบโชว์เขาเล่นเลยนะไม่ได้ไปเล่นโชว์ครับแต่ว่าไปกับเพื่อนไปเล่นสเก็ตด้วยกันอย่างเงี้ยครับเบิร์ดเฮาส์ถือว่าเป็นสเก็ตปะเบิร์ดเฮาส์ถือว่าเป็นสเก็ตที่ลึกครับลึกครับเบิร์ดเฮาส์นี่ปัจจุบันแล้วเบิร์ดเฮาส์ขาดจิตวิญญาณของนักสเก็ตไปแล้วแต่ว่าตัวนี้มัน90ครับตัวนี้มันก็ยังมีกลิ่นของตัวนี้มันเป็นยุคที่โทนี่ฮอคกำลังแบบขึ้นจุดสูงสุดเลยครับโทนี่ฮอคกำลังแบบเบิร์ดเฮาส์ดังมากครับตอนนี้แล้วก็ญี่ปุ่นถ้าเกิดเนี่ยญี่ปุ่นจะชอบมากมากครับพวกเบิร์ดเฮาส์แบบปลาย90อย่างเงี้ยครับมันทรงคุณค่านี่ถือเป็นเสื้อที่มาซิโมอันนี้ถือเป็นเสื้อแบบสตรีทสมัยก่อนใช่ครับที่สีอย่างนี้คือที่เด็กสเก็ตใส่ใช่ครับมันจะอารมณ์เหมือนแบบ26เลดอะครับออฟเคยเห็นไหม23แล้วก็ LED RED ไม่ครับเนี่ยครับแล้วก็อันเนี้ยมันจะฟีลเดียวกันกับ Mercury Division ครับอันเนี้ยครับอ๋อมันเป็นสตรีทเกียร์ครับสตรีทเกียร์ซึ่งเหมือนมันเป็นเสื้อที่แบบว่าวัยรุ่นนิยมใส่ใช่ครับในทุกวันใช่ขากางเกงใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้แล้วผมเข้าใจแล้วครับแต่ก่อนผมก็เคยอยากได้แต่ผมก็ไม่รู้จักไม่กี่แบรนด์เด็กบ้านนอกไงตอนนั้นมันไม่ทันแล้วพี่คือยุคผมมันก็จะไม่ทันแล้วไงไปปลายของสเก็ตแบบยีนอะไปปลายสเก็ตใช่ตอนนั้นก็จะไปเล่นอย่างอื่นมันแล้วไงพี่นี่นะแล้วก็จะมีพวกอื่นอีกนี่อันนี้ก็สวยอันนี้พังเกอร์ตอนแรกผมนึกว่าเป็นเสื้อสเก็ตจริงมันเป็นนี่ฮะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นโน้ตเฟกครับไม่เสื้อสเก็ตชัดเลยนะคือโน้ตเฟกอะวงเขาเล่นสเก็ตครับวงเขาเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ก็แบบพวกผมก็แบบฟีลแบบพังสเก็ตอย่างที่บอกใช่ครับแล้วมันเอาโลโก้ช็อกโกแลตมาทำใช่พังเกอร์อันนี้ก็ฮุกอัพอันนี้ก็วงนี้เป็นพังเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับทรงเสื้อแบบนี้เป็นแบบพังหมดเลยเนาะพังเกอร์พี่เขาเก็บอย่างนี้มาหมดเลยนะเป็นเสื้อสายพังสายสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยนะฮะเอามาขายเหมือนเดิมฮะแต่ว่าเช่าพระเยอะเอาเช่าพระครับเช่าพระอันนี้พี่ไม่ขายเลยใช่ไหมเก็บอย่างเดียวมากทรงนี้ออกครับช่วงนี้ต้องออกเพราะว่าตอนนี้ราคาดันขึ้นแบบหลายครึ่งวันเลยครับพระถ้าเกิดเหมือนสมมุติว่าพี่เช่ามา100,000มันก็จะไปประมาณ100,000-1,300,000-1,400,000ภายในครึ่งวันนะครับแล้วถ้าเกิดครึ่งวันหลังก็อาจจะไปถึง150,000อย่างนี้เลยครับแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็ขึ้นอีกครับตอนนี้ขึ้นต่อเนื่องขึ้นขึ้นทันล่ะคือว่าเฉพาะรุ่นเฉพาะทุกอย่างเลยทุกอย่างครับด้วยความที่พระอาจารย์นะครับท่านทำมืออันนี้คือมาพูดถึงพระหลวงปู่ศิลาเหรอไม่ใช่ครับพระอาจารย์อดิเรกครับเหรอใช่ครับท่านทำมือทุกชิ้นแล้วก็เวลาท่านทำครั้งนึงท่านปล่อยให้บูชาทีนึงนะครับท่านจะหยุดทำไปอีก3ปี
เพื่อที่จะแบบทำทีละชิ้นทำแฮนด์เมดเนี่ยครับรวบรวมให้ได้เยอะๆโอ้โหมีฟิลคำว่าอาร์ตมาด้วยนะเนี่ยโอ้สุดยอดมีอาร์ตบวกกับอาร์ตแล้วก็บวกกับความขลังตามตำรับตำราวิชาของครูบาอาจารย์เก่าครับครับนี่นะพี่กองกรสรุปแล้วว่าเราผมให้ 50,000 นะครับขอบคุณอ๊อฟมากโอเคป่ะโอเคครับเงินอะไรโอเคมากมากพี่เพราะว่าแอบบอกหลังไมค์กันแล้วว่าได้เกินกว่าที่คิดไว้ใช่ครับถือว่าเป็นพี่น้องกันแอดเฟซกันไม่เรียบร้อยแล้วเราจะไปติดตามพี่เขาให้พี่เขาพาไปหาครูบาโอ้ได้ตามเลยอย่างนี้ตามเลยนะฮะแต่อ๊อฟจะเข้าหาครูบาอาจารย์อ๊อฟต้องมีหนึ่งเลยคือมีเงินซึ่งอ๊อฟมีอยู่แล้วแหละสองมีน้อยอ๊อฟต้องมีเวลาครับผมซึ่งพี่ว่าอ๊อฟน่าจะเวลาเป็นเรื่องที่ต้องเมเนจนิดนึงอ๊อฟทำงานอยู่ตลอดไงอาจจะคือแรกๆเลยอ่ะพอเราจะเปลี่ยนไปแบบลองเข้าหาครูบาอาจารย์ดูเราก็ต้องทิ้งรูทีนบางอย่างที่เราทำอยู่ไปเพื่อที่จะแบบเอาเวลานั้นอ่ะมาลองดูซิว่าตรงนี้จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทิ้งรูทีนเก่านิดนึงอะไรที่คิดว่าอะไรที่เฮ้ยอันนี้กูไม่ทำก็ได้กูไม่เอาดีกว่าอันนี้กูขอเปลี่ยนตัวเองดีกว่าอันนี้กูละแล้วอะไรเงี้ยก็ลองดูเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นอาจจะใจเย็นขึ้นหรือคงเหน็กหนักแน่นขึ้นก็ส่งผลกลับมาที่ธุรกิจจะดีแหละถ้าเราเป็นคนที่ดีขึ้นก็ย้อนกลับมาใช่มันคงเหนียวแน่นหนักแน่นอะไรเงี้ยสำคัญนี่อ่านสุก่อนวันนี้ซื้อเสื้อไปส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อสายพวกยังก็เป็นพวกพังสเก็ตนี่พุกอัพอย่างงี้นะเห็นไหมพังเกอร์ที่มาแสงหนึ่งตัวเนี้ยเอ็มซีดีขายหลุดแล้วอ่ะอันนี้เราจบไปแล้วนะจบแล้วเบสเฮาส์นะสเก็ตตัวนี้ในงานพี่ไปซื้อที่งานเลยไหมแต่วันนี้ยังไงเนี่ยอันนี้เพื่อนญี่ปุ่นเพื่อนญี่ปุ่นให้มาสเก็ตเพียบเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อสเก็ตนะครับแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าบางเซิร์ฟเป็นแนวแบบพวกเซิร์ฟก็ถ้าใครอยากมาดูก็มาดูได้นะขายแพงอีกก็จะเป็นวงนี่วงนี้ก็จะดูง่ายโปรดเมื่อก่อนตอนวัยสเก็ตแล้วมาวัยรุ่นเลยอันนี้จะเป็นอะไรเดฟโทนชอบถ้ามีลายผู้หญิงมานี่หวานเลยนะลายผู้หญิงให้เพื่อนไปแล้วพี่มีอยู่ใช่ไหมใหญ่ด้วยไหมให้ XL นี่มีสิทธิ์เลยนะตั้งแต่ม.5 ม.6ให้เพื่อนไปซื้อในร้านแบบดีๆเลยซื้อของมือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลยปลายใจแอนอะไรอย่างเงี้ยนะใช่นี่นะประมาณนี้เกตฟูเดทจะเป็นเมทัลลิก้าจินเดย์มัดย้อมมัสตาร์ดปักอันนี้เป็นนี่ตัวนี้ที่พี่หมายถึงนี่ใช่ไหมใช่คอนอัลบั้มนี้คืออัลบั้มยอดนิยมคอนเกตฟูเดทนี่โอเคประมาณนี้เราให้ดูเยอะไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนจะอยากได้แหมไปหลอกขายคนต่างชาติดีกว่านี่ขอบคุณพี่กรมากเลยได้โอนตังขอบคุณออฟเช่นกันนะครับขอให้เจริญนะครับมีความสุขมากๆเฮงครับเฮงนะฮะวันนี้นะใครอยากมาขายก็มาขายได้เลยนะครับราคาผมให้ยุติธรรมแน่นอนนะครับประมาณนี้แหละการันตีครับสวัสดีครับเรียบร้อย